นี้ด้วยนะคะอีกหนึ่งกรณีอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่จะซื้อบ้านนะคะ1เมษายนที่ผ่านมามีมาตรการจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่เขากำหนดมาตรการที่เรียกว่า LTV อันนี้ก็คือการให้สินเชื่อไปเปรียบเทียบกับหลักประกันนะคะเดิมทีสมมุติว่าต้องการจะซื้อบ้านในราคา2ล้านนะคะเคยกู้ได้2ล้านแต่ต่อไปคุณจะต้องมีการวางเงินดาวน์เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งเกณฑ์นี้เนี่ยก็ส่งผลนะคะทำให้บรรดาผู้ประกอบการที่เขาทำโครงการบ้านเนี่ยเขาบอกว่ากำลังซื้อมันชะลอตัวแปลว่าคุณจะต้องเก็บเงินดาวน์เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะถ้าเป็นบ้านหลังที่2หลังที่3นะคะมีผลกระทบอย่างไรกันบ้างวันนี้ติดตามได้จากรายงานพิเศษจากสถานการณ์ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ในช่วงไตรมาสแรกที่เปิดโครงการใหม่น้อยเพราะมัวขายของเก่าค้างสต็อกจากปีก่อนมาตรการเพิ่มเงินดาวหรือ LTV ที่มีผลตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำให้ผู้บริโภคไม่มั่นใจในการเป็นหนี้ผูกพันระยะยาวทำให้กำลังซื้อหายไปจากตลาดศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์และผู้ประกอบการประเมินตรงกันว่าตลาดอสังหาปีนี้ติดลบถึงร้อยละ10-15แม้ว่ามาตรการรัฐ2มาตรการที่เพิ่งออกมาล่าสุดที่จะให้ผู้ซื้อใหม่หักลดหย่อนภาษีได้ถึง 200,000 บาทและคนที่ซื้อบ้านในราคาไม่เกิน1ล้านเสียค่าโอนค่าจดจำนองเพียงร้อยละ 0.01 แต่คนที่จะได้รับสิทธิ์อาจมีไม่มากนักและที่สำคัญหากขอสินเชื่อไม่ผ่านก็ไม่สามารถใช้มาตรการได้อยู่ดีส่วนที่คนที่ซื้อบ้านต่ำกว่าล้านหนึ่งเนี่ยนะครับก็คงวัตถุประสงค์คงอยากให้ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองมากขึ้นนะครับก็ถึงลดหย่อนเรื่องของค่าธรรมเนียมโอนค่าธรรมเนียมจดจำนองนะครับไปก็เข้าใจว่าแต่ตอนนี้ก็คือสำหรับผู้ที่มีรายได้แต่ว่าทั้งสองส่วนเนี่ยผมก็คิดว่ายังมีปัญหาทางด้านของเรื่องของการผ่านสินเชื่อนะครับเพราะว่าคนทั่วไปที่ซื้อบ้านไม่ว่าจะเป็นเซกเมนต์ไหนเนี่ยโดยเฉพาะเซกเมนต์ล่างเนี่ยนะครับก็คือว่าจะต้องกู้เงินนะครับในการซื้อบ้านการซื้อเงินสดเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าติดอุปสรรคในการได้รับอนุมัติสินเชื่อเนี่ยก็จะไม่สามารถได้ประโยชน์จากมาตรการทั้งสองอันนี้เลยด้วยปัจจัยของตลาดไทยที่ไม่เอื้อนักทำให้ผู้ประกอบการอสังหาขยายช่องทางการขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับต่างชาติมากขึ้นเพราะต่างชาติใช้เงินสดมีเงินดาวสูงถึงร้อยละ30ช่วยเพิ่มกระแสเงินสดและยังลดความเสี่ยงจากลูกค้าไทยที่กู้สินเชื่อไม่ผ่านอีกด้วยแน่นอนหลักการขายต่างประเทศเนี่ยมันเก็บดาวได้ 30% ใช่ไหมฮะมันก็เก็บดาวได้ทีเดียว 30% มันก็ช่วยเรื่องกระแสเงินสดได้ด้วยใช่ไหมและสองก็คือเขาซื้อสดเขากู้แบงค์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตึกเสร็จมันก็จะได้มาพะวงในเรื่องของการกู้แบงค์มันก็เหมือนเป็นการบาลานซ์พอร์ตนะฮะที่จะแบบไม่ใช่เอาทั้งโครงการเนี่ยไปปล่อยให้ลูกค้ากู้ทั้งหมดใช่ไหมมันก็มีความเสี่ยงซึ่งผมว่า developer ก็หาช่องทางในการที่จะให้พอร์ตมันบาลานซ์เนี่ยไม่ใช่แค่บาลานซ์ทำเลหรือว่าโปรดักต์แต่ว่าลูกค้ามันก็ต้องมีหลากหลายมากขึ้นและหากต่อไปที่ตลาดจีนและฮ่องกงจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ40ของต่างชาติที่เข้ามาซื้ออสังหาในไทยโดยผู้ประกอบการไทยใช้รูปแบบไปรถโชว์เองในต่างประเทศแทนการขายให้นายหน้าเหมาห้องแล้วไปขายต่อเหมือนในอดีตซึ่งการขายให้ต่างชาติมีข้อดีคือราคาจะสูงกว่าขายให้คนไทยและเป็นการจ่ายเงินสด 2-4 งวดไม่ต้องรอผ่อนดาว2ปีเหมือนคนไทยอาจจะมี4งวด1ล้านก็แบ่งเป็น 2,500 4งวดแล้วปิดแล้วก็โอนเลยของไทยนี่คือ2ปีเราทยอยผ่อนก่อนเมื่อสุดท้ายเรากู้ธนาคารใช่ไหมของจีนนี่เป็นไม่ได้เขาไม่ได้กู้ธนาคารบ้านเราไงเขาทยอยโอนมา 25% 25% 25% หรือ 25% หรือว่า 50-50 ไปเลยเดือนหลังๆได้หลังๆเริ่มน้อยในส่วนที่เป็นนายหน้าหรือบริษัทมาเหมาซื้อไปร้อยห้องแล้วไปขายต่อก็น้อยลงแล้วก็เป็นร้านที่ดอปเปอร์ไทยเอาโครงการไปขายเองแล้วมันก็ขายทีละยูนิต2ยูนิต3ยูนิตอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือไม่ก็เป็นเอเจนต์จีนที่แบบเจ้าใหญ่มีเอเจนต์ในมือ 40-50 เจ้าก็ทยอยขายทีละห้องปิดไปสำหรับทำเลที่คนจีนนิยมซื้อคือแนวรถไฟฟ้าทั้ง BTS MRT และขยายความต้องการไปยังเส้นที่กำลังก่อสร้างอยู่และยังมีทำเลสุขุมวิทพระราม9รัชดานนทบุรีอีกด้วยณภพัชร์เจริญดมสำนักข่าว TNN รายงาน